ขอสักครั้งในชีวิตช่างสมหวังถูกหวย12ล้านต้องบวชแก้บนไหว้พระลั่นวาจาไว้กลายเป็นเศรษฐีใหม่หนุ่มใหญ่ช่างเชื่อมบินจากประเทศแอฟริกาใต้กลับมาพักผ่อนบ้านเกิดหลานชาย1ขวบให้โชคถูกหวย12ล้านเตรียมบวชแก้บนเคยขอให้ถูกหวยรางวัลที่1สักครั้งวันที่16มิถุนายน2566ที่สภ.เถินจังหวัดลำปางนายประเสริฐตานวานอายุ52ปีชาวบ้านตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางนำลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายน2566หมายเลข264872งวดที่23ชุดที่11จำนวน2ใบหมายเลข264872มีมูลค่า12ล้านบาทมาแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจโทวรวิทย์บุตรประมูลรองสว.สอบสวนจากนั้นนายประเสริฐเดินทางกลับบ้านท่ามกลางชาวบ้านพร้อมญาติพี่น้องแห่มาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนายประเสริฐเปิดเผยว่ามีอาชีพเป็นช่างเชื่อมประกอบอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้เพิ่งกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยได้3สัปดาห์ชอบเสี่ยงดวงกับเลขบินกลับมาถึงก็มีโอกาสซื้อโดยได้เลขมาจากหลานชายวัย1ขวบให้เลข872มาหวย12ล้านจากนั้นไปซื้อจากแผงแม่ค้ากลาดก.ส.สาขาเถินได้มา4ใบแล้วยังไปหาซื้อที่อื่นอีกรวมทั้งหมด43ใบงวดนี้นอกจากถูกรางวัลที่1 12ล้านแล้วยังถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวเลข519อีก1ใบได้เงินอีก 4,000 หลังจากไปขึ้นเงินรางวัลที่กรุงเทพมหานครแล้วจะทำบุญ9วัดทำบุญบ้านและจะบวชแก้บน 1,000 สาเพราะเคยไปไหว้พระทำบุญที่วัดกล่าววาจาไว้ว่าในชีวิตนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลที่1สักครั้งและจะบวชแก้บนให้ผู้อำนวยการกองสลากยืนยันแล้วหวยเลขท้าย30ออกตรงเลขพิธาไม่ได้ล็อกผู้อำนวยการกองสลากยืนยันแล้วหวยเลขท้าย30ออกตรงเลขพิธาไม่ได้ล็อกเผยกระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้วันที่16มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2566ที่ห้องออกรางวัลเต็มฮือฮาเมื่อรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข30ซึ่งตรงกับหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ได้ถือในการลงพื้นที่ลำพูนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานกรรมการออกรางวัลประจำงวด16มิถุนายน2566เปิดเผยว่ายืนยันการออกรางวัลเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานก่อนออกรางวัลตอนออกเลข30ไม่คิดว่าเป็นเลขดังแต่พอทราบว่าเป็นเลขที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจสืบเนื่องจากนายพิธาไปลงพื้นที่ก็ยอมรับว่าตกใจแต่ก็ออกได้ทุกหมายเลขและยืนยันว่ากระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใสพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่ายืนยันการออกสลากเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่มีการล็อกเลขรางวัลอย่างแน่นอนสามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการออกสลากและมีตัวแทนจากทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลการออกรางวัลเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 ต่อ 2015 ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนส่วนตัวเลขที่จะออกนั้นมีโอกาสเท่ากันทุกตัวเลขดังนั้นจึงไม่มีใครทราบหมายเลขที่จะออกรางวัลล่วงหน้าได้ทุกหมายเลขมีโอกาสออกได้หมด
ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศปลดออกจากราชการ1พอ.หญิง2พันโทหญิงเรียกคืนเครื่องราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศปลดออกจากราชการ1พอ.หญิง2พันโทหญิงเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราหลังมีพฤติการความผิดหลายอย่างวันที่16มิถุนายน66เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา9มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา5และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญเนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระทำผิดวินัยทหารและอาญาทหารและผิดต่อราชสวัสดิ์จำนวน3นายดังนี้1พันเอกหญิงวราพรเจริญวงศ์ตำแหน่งหัวหน้าโครงการในพระองค์4ฝ่ายอำนวยการและโครงการในพระองค์สำนักงานผู้บังคับบัญชากองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภัยประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์2พันโทหญิงสุรีรัตน์อรณิตตำแหน่งหัวหน้าชุดที่2ตอนปฏิบัติการที่1หมวดปฏิบัติการที่3หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทมมหาดเล็กรับใช้กองร้อยราชสำนักที่1เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุดกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภัยประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์3พันโทหญิงปรางหวานวงบัวงามตำแหน่งหัวหน้าชุดที่1ตอนปฏิบัติการที่2หมวดปฏิบัติการที่3หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทมมหาดเล็กรับใช้กองร้อยราชสำนักที่1เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุดกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุคคลที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นความผิดทางศีลธรรมและจริยธรรมของข้าราชบริพารในพระองค์ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันThank you.